โอเคฮะมาต่อกันใน EP ที่2 Uncompromising Mod นะครับมาเริ่มกันเลยในวันที่14ออกมาทำการฟาร์มต้นหญ้ากับกิ่งไม้นะครับฟาร์มเอาไปแบบเยอะๆเลยเพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์มหญ้ากิ่งไม้ออโต้ของเรานั่นเองซึ่งผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ที่นี่ประมาณ1วันฮะเกือบ1วันในเกมเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยพอถึงช่วงกลางคืนก็จะเป็นไนท์อีเวนต์อีกแล้วนะครับแต่คราวนี้มันเป็นผลดีเพราะว่ามันมีผลไล่บาปขึ้นมาให้เก็บบนดินนะแต่แป๊บเดียวเองแบบหมดไวมากแต่ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วผมใช้แต่ท็อตก็เลยเอาไล่บาปเมื่อกี้มาทำการคราฟตะเกียงเก็บไว้ก่อนครับถึงจะไม่ได้ใช้ก็เถอะแต่อย่างน้อยก็มีเผื่อไว้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะแล้วก็เอาต้นกิ่งไม้มาปลูกที่ฟาร์มต่อจนถึงเช้าวันที่15ก็ยังปลูกไม่เสร็จเลยคือตั้งแต่เมื่อคืนอะฟาร์มมาเยอะจับหลังนั้นก็มาขุดพื้นเอาไว้กะระยะสำหรับการทำฟาร์มหญ้าอัตโนมัติซึ่งมันก็ทำแบบเดียวกับกิ่งไม้เป๊ะเลยแล้วก็เอาต้นหญ้ามาปลูกซึ่งต้นหญ้าจะต้องใส่ปุ๋ยก่อนแต่ไม่เป็นไรผมมีปุ๋ยอยู่แล้วจากดอกไม้เน่าที่เด็ดมาตลอดทั้งทางแล้วก็ปุ๋ยอือบีฟาโลด้วยก็น่าจะพอใส่ได้ประมาณ 10-20 ต้นอยู่นะเช้าวันที่16เอาแครอทที่ใกล้เน่ามาปิ้งไฟเอาไว้กินเป็นอาหารป้อนกิ่งไม้นึ่งให้คำลือเอาเมล็ดแบบสุ่มที่เก็บมาตลอดทั้งเกมมาปลูกป้อนอาหารคำลืออีกรอบคาร์บอนรดน้ำเอาไว้รดน้ำผักจะเดินมาตักน้ำแต่โดนกบมูฮ่าฮ่าฮ่ามาขวางมาก่อนเชือดกบทิ้งแล้วไปตักน้ำเอาต้นเบอร์รี่มาปลูกแล้วก็เดินกลับมารดน้ำที่แปลงผักอย่างสบายใจเช้าวันที่17ป้อนอาหารคำลือก่อนเตรียมตัวออกไปฟาร์มของเอาปุ๋ยปิโฟโลมาใส่ฟาร์มต้นหญ้าแล้วก็เอาของเน่ามาใส่ปุ๋ยฟาร์มต้นเบอร์รี่เดินทางมาที่สวรรค์หน้าตามหาฝูงปิโฟโลเพื่อที่จะเชือดมันทิ้งเอาเขาและขนของมันไปทำหมวกกันหนาวและขนของมันแล้วก็จะไปทำอานขี่ปิโฟโลอีกด้วยแปลกนึงแต่ในช่วงกลางคืนก็เกิดไนท์อีเวนต์ขึ้นมาอีกรอบนึงซึ่งคราวนี้มันเสกน้ำอะไรก็ไม่รู้สีดำมาไว้บนตัวผมแล้วก็มีโครงกระดูกพูดได้ซึ่งจากที่เล่นมาก็รู้แล้วว่าพวกไนท์อีเวนต์มันจะเกิดมาแค่ช่วงในตอนกลางคืนและจะจบลงในตอนเช้าก็เลยไม่ได้สนใจพวกมันเดินผ่านกลับมาตรงที่มีกระดูกอีกทีนึงโอ้โหท่านไออุ่นโกนเต็มเลยโกนหัววีฟอลโลไป1ทีก่อนแต่เช้าวันที่18ก็ยังคงไล่เชือดวีฟอลโลกันอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมทำอยู่นั่นก็คือการแคนเซิลแอนิเมชันนั่นเองซึ่งการแคนเซิลแอนิเมชันมีวิธีการทำได้แบบหลากหลายวิธีมากๆไม่ว่าจะเป็นการกดตีและกดเดินกดตีและสลับชุดเกาะกดตีและสลับอาวุธกดตีและสลับอุปกรณ์สวมใส่ส่วนหัวคือมันทำได้หลากหลายวิธีมากๆการ cancel animation เนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละแต่อธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันมันคือการกดโจมตีค้างแล้วไม่รอให้ animation ออกหมดแต่ว่าเราทำการ cancel ด้วยการใส่อุปกรณ์อันอื่นทำให้ตัวละครเราออกท่าตีได้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งการที่เราจะทำแบบนี้ได้เราต้องมั่นใจว่าศัตรูตัวนั้นมีท่าการโจมตีที่เราจับทางได้หมดแล้วคือไม่แนะนำให้ต่อสู้ด้วยวิธีนี้กับศัตรูที่มันมีท่าหลบที่ซับซ้อนอะอย่างพวกวีฟอลโลอะไรเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วหรือบอสที่มันท่าตีจำเจทำได้แต่กับบอสระดับสูงแนะนำว่าอย่าดีกว่ามันจะพาเรางงงวยแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครอยากทำก็ทำได้เพราะคุณต้องไปปรับตั้งคาบไอ้แก้การแหลกปิงอะตรงนั้นแหละมันถึงจะสามารถทำได้นะและหลังจากที่เราปิดคุณก็เตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยเพราะตัวละครจะเดินหน่วงมากวิธีแก้คือคุณไปเล่นในโหมดออฟไลน์มันก็จะสามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากได้สกินดรอปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เล่นออฟไลน์อยู่แล้วครับซึ่งวิธีแก้ก็คือให้ลงมอดDon't Starve Together Alone มอดอันนี้จะทำการตัดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับถ้ำไม่ให้มันโหลดพร้อมกันแต่ว่าถ้าเวลาเราลงถ้ำมันก็จะซิงเวลากับบนโลกพื้นดินนะซึ่งมอดตัวนี้เนี่ยพอลงปุ๊บก็จะเหมือนกับคุณเล่นออฟไลน์อยู่มันก็จะไม่มีอาการแลกปิงขึ้นมาก็ทำให้คุณสามารถที่จะเล่นได้แบบปกติแล้วก็สามารถใช้เทคนิคแคนเซิลแอนิเมชันได้นั่นเองอันนี้คือมันไม่เกี่ยวกับมอดแค่มอดทำให้คุณไม่แลกเฉยๆคือตัวเกมมันทำได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวหาว่าผมแบบเอ้ยมอดชี้มึงโอ้มึงตีรัวได้เพราะมอดไม่ใช่มอดแค่ทำให้เราไม่แหลกเฉยๆไอตีรัวตัวเกมมันให้เราทำได้อยู่แล้วแต่ไหนๆก็เลยมาถึงสวรรค์หน้าสักทีก็เอาหญ้ากลับไปปลูกที่บ้านด้วยเยอะๆเลยก็แล้วกันแล้วก็แน่นอนว่านานๆจะมาที่นี่ทีนึงเราจะต้องจับกระต่ายกลับไปด้วย4ตัวเพื่อที่จะเอาไปทำเครื่องไสยศาสตร์หรือไอเครื่องวิจัยหมวกนั่นแหละซึ่งการที่จะรอให้กระต่ายออกมาโดนกับดักเราตอนเช้าเนี่ยมันเสียเวลามากๆก็เลยใช้วิธีการขุดหลุมกระต่ายพอกระต่ายไม่มีหลุมพวกมันจะนอนหลับแล้วพอมันนอนหลับเราก็จะเอากับดักไปวางข้างหูให้หนีบหูมันได้เลยไม่ต้องรอให้เสียเวลาหรือใครที่คิดแบบว่าเฮ้ยแล้วหลุมกระต่ายล่ะจะทำยังไงมันหายไปแล้วเราจะกินเนื้อกระต่ายยังไงผมถามจริงว่าปีนึงคุณกินเนื้อกระต่ายสักกี่ตัวเชียวแล้วใน1 world มันก็ไม่ได้มีหลุมกระต่ายแค่4หลุมด้วยเนี่ยเอาจริงป่ะพอผมไปพากคลิป100วันอะแล้วผมใช้เสียงไอเสียงหมดหยาบคายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาพอผมพากเนี่ยผมจะติดใช้เสียงนี้เว้ยแล้วมันก็จะพูดแบบนี้ไปเลยคือเสียงจริงผมไม่ใช่แบบนั้นไงเนี่ยอันนี้คือเสียงจริงแต่เสียงแบบเมื่อกี้มันเริ่มจะกลายแล้วเริ่มจะไปเป็นแบบหมดหยาบคายแบบเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดทำคลิป100วันไปบ่อยป่านี้ก็คงจะพูดแบบหมดหยาบคายซึ่งผมก็ต้องระวังไงเพราะวันดีคืนดีเนี่ยมันอาจจะเข้าสิงคอผมแล้วก็ยึดคอผมเป็นร่างมันเลยก็ได้แล้วผมบอกเลยนะเวลาผมพูดปกติอ่ะผมพูดแบบไอ้หมดหยาบคายไม่ได้นะไอ้หมดหยาบคายมันเป็นโหมดที่แบบพอมันพูดแล้วเนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยอ่ะมันจะพูดเลอะเทอะลามไปเรื่อยเปื่อยอ่ะวันที่19กลับมาถึงบ้านก็รดน้ำผักเป็นอันดับแรกป้อนกิ่งไม้นึ่งให้คำลือปลูกต้นกิ่งไม้แล้วก็ตามด้วยต้นหญ้าเนื่องจากหามาเยอะมากครับปลูกได้แบบเบิ่มๆเลย
แล้วก็ต้นกิ่งไม้ที่ปลูกไว้ก่อนมันก็เริ่มโตแล้วเก็บไว้เลยเก็บไว้เยอะๆพอคำลือแม่งกินเก่งชิบหายเอ้ยเสียงมาไงเนี่ยหมดหยาบคายมึงห้ามมาในนี้ไม่ได้ในนี้ไม่พูดเอาไว้แบบคลิปใหญ่คลิปแบบนี้ไม่เอาแล้วก็มาป้อนอาหารคำลือต่อไอ้ยากินเก่งชิบหายวันนึงมี8นาทีมึงกินไปแล้ว10นาทีอ่ะหลังนั้นก็ออกมาทำการฟาร์มต้นเบอร์รี่ที่หมู่บ้านหมูแต่ว่าไก่กูรูมันก็เดินออกมาไล่กินทำไมมันเดินไวจังวะเชื่อไอ้ไก่กูรูทิ้งเอาน้องไก่ไปกินแต่เป้าหมายจริงคือจะมาตีรังแมงมุมเอาใยไปทำหมวกทรงสูงเพื่อทำเครื่องวิจัยต่างหากไอ้ที่คาไว้ก่อนนั้นนี่มันพังไปแล้วและหลังจากที่ได้ไปเล่นวอเตอร์มาผมก็ใช้กับดักให้เป็นประโยชน์โดยวิธีแบบเดิมนั่นแหละเป็นการวิธีตีรังแมงมุมที่โคตรปลอดภัยที่สุดเลยไม่ต้องตีกับแมงมุมสักแอะโดนกับดักจับให้หมดเพราะถ้าเราไม่ตีแมงมุมแม้แต่ตัวเดียวแมงมุมที่อยู่รอบๆมันก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเรามาอยู่แถวนี้เพราะเราไม่ได้ตีแต่เราเชื่อทิ้งในช่องเก็บของแต่ในช่วงกลางคืนก็เกิดในอีเวนต์แบบไอ้วันนั้นมาอีกรอบนึงซึ่งไอ้เจ้ามืออันนี้เนี่ยมันก็จะโจมตีเราเมื่อเราอยู่ในแสงนะครับวิธีแก้ก็คือดับแสงแล้วก็ติดแสงใหม่ดับแสงแล้วก็ติดแสงใหม่คือผมไม่รู้ว่ามันวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะยังไม่รู้แต่รู้แค่ว่าสลับท็อตไปสลับท็อตมามันก็อยู่รอดได้แล้วล่ะจนกว่าจะหมดอีเวนต์นะวันที่21หน้าน้ำเข้ามาในสี่ห้องหัวใจยังว่างโอ้ยแค่นิดเดียวก็ยังจะเล่นนะซึ่งในตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแบบเต็มตัวแล้วครับตอนนี้เราก็จะต้องเตรียมหาอุปกรณ์กันหนาวเช่นหมวกวีฟาโลแล้วก็หินอุณหภูมิได้แล้วแต่บอกเลยว่าหนวดเข่าอันเงางามของเรานั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กันหนาวได้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมว่าเราอัพสกิลหนวดเข่าช่วยป้องกันความหนาวได้ทีนี้พอใส่รวมเข้ากับหมวกวีฟาโลแล้วก็หินอุณหภูมิมันจะทำให้ตัวเรานั้นอยู่ในความหนาวได้นานมากๆหลังนั้นก็มาทำการคราฟอานเพื่อไว้ขี่เจ้าคำลือซึ่งตอนนี้เจ้าคำลือก็มีค่าความเชื่องที่เยอะพอสมควรอย่างน้อยก็พอขี่แค่เดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วล่ะหลังจากนั้นก็จะทำการคราฟหินอุณหภูมินั่นแหละแต่ว่ามันใช้พิกแอ็กในการคราฟไงเราจะเอาพิกแอ็กเต็มร้อยไปคราฟมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเราต้องเอาพิกแอ็กที่มันใกล้พังไปคราฟสิมันถึงจะคุ้มเราก็เลยมาขุดน้ำแข็งมาขุดหินเล่นไปเรื่อยก่อนหลังจากนั้นก็เอาต้นเบอร์รี่มาปลูกเพิ่มต่อด้วยการเก็บผักวางตู้เย็นเอาไว้สำหรับเก็บเมล็ดผักวันที่22มาใส่ปุ๋ยต้นเบอร์รี่ถึงจะใส่ไปมันก็ไม่ออกผลในฤดูนี้หรอกนะเพราะมันหน้าหนาวเดินมาเก็บแพนฟุตที่รูปปั้นกอมเมอร์หลังจากนั้นก็เดินมาเก็บเกียร์ที่แคทคูนตีไว้หลังจากนั้นเวฟหมาป่าก็มาแต่โทษทีไอ้น้องผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยพอดีอยู่ใกล้ลูกพี่กลับบ้านมาลองเอาเนื้อมอนสเตอร์มาแลกเป็นไข่ปรากฏว่าไข่ที่ออกมามันคือไข่มอนสเตอร์ครับไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มันก็สามารถเอามาใช้เป็นเมนูไข่ได้เหมือนกันนะเนื่องจากหม้อใบเดียวมันไม่พอแล้วต้องเพิ่มหม้ออีกสักหนึ่งมี2ก็ไม่พอต้องเพิ่มเป็น3และเนื่องจากว่าตอนนี้เนื้อหมูที่หามาได้นั้นมันใกล้เน่าแล้วเราเลยมาทำการคราฟมันเป็นเนื้อเล็ก2ชิ้นแทนเป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงด้วยครับเมื่อนำมาคราฟแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเล็กที่มีความสดใหม่ว้าวนี่สินะวิธีการถนอมอาหารอ้อแล้วก็ผมลืมบอกไปเลยใช่ไหมครับว่าทำไมหิมะที่พื้นของผมมันถึงไม่มีถ้าเป็นเกมคนอื่นมันมีใช่ไหมเพราะว่าผมลบมอดลบหิมะออกนะครับอันนี้คือมันไม่ได้มีผลกับตัวเกมนะเพียงแต่ว่ามันมีผลกับสายตาของผมมันขาวมากจนรู้สึกแบบจ้องนานๆมันจะปวดตาครับเพื่อสุขภาพผมเลยต้องทำการลงมอดลบออกแต่มันไม่มีผลกับตัวเกมนะบอกไว้ก่อนแค่ไม่เห็นเฉยๆแต่มันก็ยังหนาวอยู่ดีอะวันที่23มาไล่เก็บหินอ่อนที่ปลูกไว้เพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มหดกลายเป็นเลเวล1ใหม่แล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาขุดเสร็จก็ปลูกในวันที่24เนื่องจากว่าหินและกิ่งไม้ตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วหินเราใช้ในการสร้างบ้านไปจำนวนมากส่วนกิ่งไม้ไอ้คำลือกินหมดคือกินจนแก้มมันตุ่ยแล้วว่ามันจะเป็นสายอ้วนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องพามันไปออกกำลังกายบ้างนะผมและคำลือจึงได้เริ่มทำการออกเดินทางไล่เก็บกิ่งไม้และก้อนหินไปพร้อมๆกันไปกันเลยคู่หูท่ามกลางหิมะที่เหน็บหนาววินสันและคำลือได้ทำการออกประจนภัยและตามหาวัสดุเอาไปสร้างบ้านด้วยจิตใจที่กล้าหาญและมั่นคงพวกเขาทั้งสองคนจะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดตลอดกาลอ๋อแล้วก็ผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างแล้วครับแน่นอนว่าตัวละครปกติเวลาถือท็อตในพายุหิมะนั้นจะสามารถทำให้เราไม่ติดเอฟเฟกต์ของพายุหิมะได้นะครับก็คือจะไม่เดินสโลว์แต่ว่าวินสันนั้นมีอะไรที่เจ๋งกว่าครับก็คือโยนท็อตและเมื่อเรายังอยู่ในรัศมีของท็อตเนี่ยเราก็จะไม่ติดสโลว์ครับและรัศมีของท็อตเรากว้างมากด้วยเฮ้ยนี่มันกลางอาณาเขตแต่ในขณะที่กำลังฟาร์มอยู่เพลินๆก็ได้ถูกโจมตีโดยนกทอเบิร์ดพอมันมาตีเสร็จแล้วมันก็หนีไปแน่นอนโดนจามขนาดนี้ใครจะไปยอมล่ะลุยกันเลยคู่หูไซโครนเจ้าขาดแต่แนวแทมเอาล่ะนับความผิดของตัวเองไว้ซะเราสองรวมเป็นหนึ่งและเข้าต่อสู้กับเจ้าทอเบิร์ดเพื่อที่จะเอาเนื้อมันไว้กินในเมื่อมันกล้าแหยมกับเราเราก็จะเชือดมันทิ้งและดูเหมือนว่าเพื่อนมันอีกตัวก็จะเข้ามาช่วยด้วยมาตายด้วยมากกว่าอ๋อแล้วก็บีฟาโลก็สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้ด้วยเหมือนกันนะก็สลับอุปกรณ์เข้าออกก็ได้และในวันที่25เราก็ยังวนอยู่กับการฟาร์มหินแล้วก็ทองกันอยู่นะฮะซึ่งบอกเลยว่าวินสันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่
ความหนาวนี่แทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมันแบบอยู่ได้นานมากนานสุดๆเลยเป็นรองก็แค่ WX คนเดียวละมั้งความหมายของคำว่าคนธรรมดาที่แสนพิเศษมันคือคนธรรมดาที่มีสกิลความที่สามารถที่พิเศษกว่าคนอื่นจริงๆก็คือคนอื่นแม่งโดนเนิร์ฟไอ้นี่ไม่โดนและเนื่องจากว่าหน้าหนาวการเผาต้นไม้มันทำให้ต้นไม้ดับเร็วมากๆผมเลยทำการเผาต้นไม้สองต้นที่อยู่ติดกันเพื่อให้มันเป็นไฟแบบดับเบิลไฟกูมีสองไฟดับเบิลไฟแบบซึ่งมันช่วยทำให้หินอุณหภูมิร้อนขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมออกมาขุดหินนานมากคือฟาร์มแบบตั้งแต่มืดยันเช้ายันมืดอีกทียังฟาร์มไม่เสร็จเลยฟาร์มอะไรนักหนาวะเนี่ยวันที่26กลับมาถึงบ้านก็แวะเติมเสบียงกันสักหน่อยทั้งวินสันทั้งคำลือและเนื่องจากว่าตอนนี้คำลือกินกิ่งไม้ผมแม่งจะหมดแล้วจนผมแบบไม่มีจะให้กินแล้วเลยเลิกขี่คำลือสักพักหนึ่งแล้วกันก็เลยคราฟไม้ถอดอานมาในการถอดอานบีฟาโลคืนซึ่งการใช้ไม้ถอดอานจะทำให้อานบีฟาโลถอดออกมาได้โดยที่ไม่เสียค่าความคงทนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะมาจ้างพวกพี่ๆหมูไปตัดไม้แต่พี่หมูบอกว่าพี่เลิกงานเลยน้องนี่มันเวลางานที่ไหนล่ะฮะดูเวลาสมัครพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่พร้อมเล่าข่าวด้วยนะเราก็เลยต้องกลับบ้านมาเก็บผักเก็บหญ้าและเนื่องจากเนื้อมันเตอร์มันใกล้เน่าแล้วเราเลยใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุในการแบ่งเนื้อออกมาทีนี้เราก็จะได้เป็นเนื้อมอนสเตอร์หลายๆอันเอาไว้จ้างหมูหลายๆตัวเป็นไงจากเนื้อที่มีอยู่นิดเดียวเราก็จ้างหมูได้อย่างเยอะนี่คือความเทพของวิทยาศาสตร์จริงกูไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์กูก็แบ่งเนื้อได้นักวิทย์หาอะไรแม่งทำได้แค่แบ่งเนื้อวะฮะป้าวิกเกอร์บอทอมที่เป็นบรรณารักษ์ยังฉลาดกว่ามึงอีกกราบของได้ตั้งเยอะเช้าวันที่27เอาเนื้อหมูที่ย่อยมามาจ้างหมูไปตัดไม้ซึ่งเราก็จะให้หมูเป็นคนตัดส่วนเราก็เป็นคนขุดต่อไม้สโลแกนของงานเราในวันนี้ก็คือพี่ตัดผมขุดส่วนพี่หยุดผมกลับผมและหมูได้ทำการช่วยกันตัดไม้อย่างขยันขันแข็งหมูได้ตัดแบบป๊อแปะป๊อแปะมันมือมากเราก็ได้ตัดไปกันจนถึงช่วงเย็นจนหมดเวลางานของพวกพี่ๆหมูไปแล้วน้องพี่หมดเวลางานแล้วพี่จะไปกงเหล่าบ๊ายบายน้องพรุ่งนี้เจอกันซึ่งเราก็จะใช้เวลาในช่วงเย็นในการไล่เก็บตอไม้แล้วก็ไล่ขุดตอไม้ที่พวกหมูตัดไว้นะคือเราขุดตามไม่ทันเรามันมีทั้ง4ตัวเรามีคนเดียวแล้วก็มาเดินสำรวจจุดที่ยังไม่ได้เดินมาแล้วก็ขุดต้นกิ่งไม้ไปพลางแล้วก็ลงถ้ำมาตักน้ำเอาไปรดน้ำต้นไม้แต่ก็ได้เจอกับศพที่มีหมวกวิจัยผักอยู่แล้วก็เลยถือวิสาสะเก็บมาเลยละกันเช้าวันที่28มาขุดน้ำแข็งที่รังของพวกแพนกวินหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงพวกเมนูเพิ่มเลือดเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับเจ้าบอสเดียครบแล้วก็จบสำหรับพาร์ท2เอาละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แวะเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับสมาชิกเมมเบอร์ชิพทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปละฮะบ๊ายบาย